่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเป็นครั้งแรกที่ได้ยอมให้ตั้งพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในที่หวังเจ้านายฝ่ายหน้าข้อมูลจากหนังสือประวัติต้นรัชกาลที่6พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอัชรพันีรัชกัญญาเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับมีพระอนุชาร่วมพระมารดาคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระองค์เจ้าอัชรพันีรัชกัญญาประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2415และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2453พระชันษาได้38ปีซึ่งนี่นับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ยอมให้มีการตั้งพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในที่วังเจ้านายฝ่ายหน้าและนี่ได้ถูกใช้เป็นตัวอย่างสำหรับอ้างในรายอื่นต่อมาภายหลังซึ่งเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือประวัติต้นรัชกาลที่6โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้าอัชรพันีรัชกัญญาได้สิ้นพระชนเวลา2นาฬิกาเศษก่อนเที่ยงซึ่งการที่พระองค์สิ้นพระชนลงในเวลานั้นออกจะทำให้ยุ่งพอใช้อยู่แต่ก็ยังดีกว่าสิ้นลงในระหว่างงานบรมราชาภิเษกที่จริงท่านพระองค์นี้ก็นับว่าอยู่ได้ทนมากเพราะได้ประชวรเป็นวัณโรคภายในมาหลายปีก่อนนั้นแล้วและได้ออกไปรักษาพระองค์อยู่ที่วังกลมราชบุรีซึ่งเมื่อท่านพระองค์นี้ได้มีพระอาการหนักลงครั้งหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทูลกระหม่อมจึงได้ทรงกำหนดเอาไว้ว่าถ้าท่านพระองค์นี้สิ้นพระชนลงให้เชิญพระศพของท่านพระองค์นี้ไปตั้งที่หออุเทศทักษิณาแต่เจ้าจอมมารดาตลับพระมารดาของท่านพระองค์นี้ได้ขอให้ตั้งพระศพไว้ที่ตำหนักในวังกลมราชบุรีเพื่อสะดวกแก่การดูแลรักษาฉันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ตกลงอนุญาตในเวลา10นาฬิกาคืนวันที่16ฉันจึงได้ไปส่งพระศพฉันจดหมายเหตุข้อความอันนี้ไว้เพราะครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ยอมให้ตั้งพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในที่วังของเจ้านายฝ่ายหน้าและได้เป็นตัวอย่างสำหรับอ้างในรายอื่นต่อมาภายหลังด้วยและสุดท้ายนี้ตามระเบียบที่เคยมีมาแต่ก่อนเจ้านายฝ่ายในและลูกยาเธอที่ยังไม่ได้ออกวังเมื่อสิ้นพระชนลงแล้วก็ต้องตั้งพระศพที่หอธรรมสังเวชหรือหอนิเพศพิทยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งแต่เดิมอยู่ริมกำแพงวังชั้นในด้านตะวันตกต่อประตูพรมศรีสวัสดิ์ออกไปแต่เดี๋ยวนี้รื้อลงแล้วทั้งสองหอและได้สร้างห้องแถวที่มหาเล็กอยู่ขึ้นแทนต่อมาเมื่อทูลกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงสร้างพระราชวังสวนดุสิตขึ้นแล้วและได้เสด็จออกไปประทับอยู่ที่นั่นจึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหออุเทศทักษิณาขึ้นริมกำแพงด้านทิศเหนือเป็นที่ไว้พระศพต่อมาหอนี้ทำด้วยไม้มุงจากซึ่งนับว่าเป็นของชั่วคราวตลอดจนรัชกาลที่5ก็ยังไม่ได้สร้างขึ้นเป็นการถาวรจนต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ไม่มีเงินที่จะสร้างขึ้นใหม่เป็นการถาวรจึงยังคงเป็นของชั่วคราวอยู่จนถึงปีพุทธศักราช2466นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ